เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ49เด็กชายแดงและเด็กชายดำวัดความดันและปริมาตรของไอเทอร์ที่อุณหภูมิ80องศาเช่นเดียวกันแดงใช้อีเทอร์1หยดส่วนดำใช้3หยดได้ผลดังนี้เขาถามว่า x มีค่าเท่าใดx มีค่าเท่าไหร่เนาะข้อนี้ลืมใส่ช้อยมาให้ช้อย1ก็คือ 0.01 ช้อย2คือ 0.03 ช้อย3ก็คือ 0.1 แล้วก็ช้อย4คือ 0.3 เนาะอ่ะเลือกเอาจาก3ช้อยนี้อ่ะ PV เท่ากับ NRT ถูกไหมส่วนที่เท่ากันคือที่อุณหภูมิเดียวกันเดียวกันถูกปะแต่แดงใช้3หยดดำใช้3หยดเพราะฉะนั้นอะไรมวลของดำจะต้องเป็น3เท่าของมวลของแดงถูกปะเพราะฉะนั้น n PV แปรผันตรงกับ n สามารถใช้ PV แทน n ได้เลยไหมได้เลยเนาะเพราะฉะนั้น PV ดำเท่ากับ3 PV แดงถูกปะหรือว่าถ้าเราไม่คิดแบบนี้แล้วก็ n เท่ากับ pv ส่วน rt แล้วแหละแต่ว่านี้ก็มีส่วน rt นี้ก็มีส่วน rt แล้วก็เป็นไงตัดกันอยู่ดีเนาะก็คืออะไรเนี่ยมันก็ต้องมีส่วน rt กับส่วน rt ถูกมั้ยแล้วก็ตัดกันก็ไม่มีข้อหมายอะไรเพราะฉะนั้น pv เขาให้มาแล้วอ่ะของดำคือของดำคือ y ถูกมั้ยของแดงคือ 0.05 เพราะฉะนั้น y คือ 0.15 ถูกมั้ยแต่เขาให้ v มา 0.5 เพราะฉะนั้นx คือ 0.3 ถูกไหมเพราะ x เท่ากับ 0.15 หาร 0.5 ก็ได้ 0.3 เพราะฉะนั้นข้อ49เนี่ยข้อนี้ตอบช้อย4ได้เลยเนาะก็หลักการก็คือใช้ PV แทน n ไปได้เลยแล้วก็ดูตามอัตราส่วนมวลก็คือแดงใช้1หยดดำใช้3หยดก็คือมวลจะเป็น3เท่ากันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ